Little did I know that I would fall for a girl after dating guys for more than 30 years. And here is my story. ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบผู้หญิงเพราะว่ามันเหมือนโดนมัดมือชกเหมือนเขาจับได้ว่าเราชอบเขาเขาเป็นคนไนซิ่งอยู่แล้วเขาไม่ได้ชอบใครพิเศษ Bad news ก็คือจริงๆตอนนั้นก็รู้สึกแย่นะสวัสดีค่ะครูแคทกฤษณานะคะแคทเป็นครูสอนพิลาทิสนะคะมามากกว่า10ปีแล้วค่ะเวลาแคทสอนนะคะแคทชอบคุยเมาส์แชร์ประสบการณ์ดีๆกับนักเรียนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นให้แคทสร้าง YouTube Channel นี้ขึ้นมาพอแคทคิดว่าแคทจะเมาส์กับนักเรียนและเพื่อนของแคทแค่นี้ไม่พอแล้วค่ะแคทหวังว่านะคะแคทจะอินสไปร์เพื่อนๆนะคะในด้านอื่นๆที่มากกว่าพิลาทิสที่แคททำอยู่ไปชมกันเลยค่ะคือเด็กๆก็อยู่ที่สุพรรณนะคะพ่อแม่เป็นคนสุพรรณแล้วที่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้าง traditional ทางครอบครัวพ่ออยากให้เรียนพวกเกี่ยวกับการแพทย์แม่ก็อยากให้ทำงานเป็นราชการก็เลยเลือกเรียนสายวิทย์แต่ว่าหัวไปไม่ไหวเป็นหมอไม่ได้แล้วก็สอบเทคนิคการแพทย์ก็ไม่ผ่านแต่ตัวเองเนี่ยชอบภาษาแต่เลือกเรียนสายวิทย์พอตอนไปเรียนมหาลัยก็เลยเลือกเรียนด้าน gemology ซึ่งเกี่ยวกับ gems and jewelry เพราะคิดว่า industry เนี้ยมัน export สักส่วนใหญ่ด้วยความที่เราชอบภาษาเราน่าจะไปได้ดีแต่สุดท้ายแล้วพอเราไปทำงานเรากลับว่าเราไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบงานออฟฟิศมันไม่ใช่ตัวเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้แคทได้เริ่มเกี่ยวกับ fitness career คือคุณพ่อเนี่ยปลูกฝังเรื่องการออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะเขาให้ความสำคัญกับด้านนี้คือให้เรามีเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยเราซื้อสุขภาพไม่ได้เขาก็เลยปลูกฝังการออกกำลังกายตั้งแต่เด็กเด็กๆแคทก็สนมากและเคยขาหักแล้วพอหลังจาก recover แล้วพ่อก็คือโยนเข้าไปที่สโมสรว่ายน้ำก็เลยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมันเป็น part of my lifestyle แล้วก็เลยรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือทำงานยังไงแคทก็ต้องออกกำลังกายเกือบทุกวันค่ะตอนเรียนมหาลัยก็ได้มารู้จักกับโยคะเพราะว่าแคทไปฝึกแล้วนอกจากที่ร่างกายมันจะฟิตแล้วด้วยเนี่ยแคทรู้สึกว่าแคทได้ฝึกสมาธิด้วยแล้วตอนที่เรียนอ่ะอาจารย์เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วก็สอนแล้วรู้สึกเขาอินเตอร์มากก็เลยรู้สึกสนใจว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันดูดีอ่ะนอกจากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วแคทว่ามันแบบต้องมีรายได้ที่โอเคเพราะว่าค่าคอร์สในการเรียนเป็นครูมันก็ไม่ได้ถูกตอนที่เริ่มฝึกโยคะแล้วชอบเลยคิดว่าอยากจะเป็นครูใช่ไหมคะตอนเราฝึกเองเราชอบแต่พอมาสอนเนี่ยเพซมันค่อนข้างสโลว์แล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราในจังหวะช่วงชีวิตจังหวะนั้นเราได้ไปรู้จักกับพิลาทิสแล้วเหมือนเรา attracted to that more เพราะว่าพิลาทิสมันมีเครื่องหลากหลายหลายแบบแล้วหลักการเนี่ยมันเป็นมีความเป็นเหตุเป็นผลเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยรู้สึกเป็นตัวเรามากกว่าเราก็เลยเปลี่ยนจากสอนโยคะมาเป็นสอนพิลาทิสค่ะคือเด็กๆ เนี่ยชอบดูการ์ตูนชอบดูดิสนีย์แล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอ Prince Charming แล้วเราก็จะได้มี Happily Ever After แล้วก็คิดว่าผู้หญิงก็ต้องชอบผู้ชายแล้วถ้าเราชอบใครเราก็อยากจะสร้างครอบครัวเราก็อยากจะมีลูกก็คือมี Fix Mindset แบบนี้ตั้งแต่เด็กค่ะคิดว่าตอนนั้นมันเมื่อกี่ปีอะ10-20ปีที่แล้วการคบเพศเดียวกันมันก็ไม่ได้เปิดขนาดนี้จริงๆแคทเคยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนนะคะแล้วก็เคยเห็นคนที่เขาจีบกันที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมเขาคบกันเขาจีบกันคือไม่เข้าใจว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือน against nature ใช่ค่ะคือรู้จักกับแฟนเพราะว่าตอนช่วงโควิดเราต้องหาการออกกำลังกายที่มันค่อนข้างเซฟก็เลยได้เริ่มไปเรียนเทนนิสแล้วมี mutual friend เดียวกันที่เล่นเทนนิสด้วยกันแล้วคนนั้นอ่ะเขาเอาแฟนแคทมาเล่นด้วยเพราะว่าเราชอบเล่นดับเบิลส์แล้วจะเล่นกันแค่2คนมันก็ไม่หนุกก็เลยต้องมีโค้ชก็3แล้วก็เลยเอาแฟนแคทเข้ามาด้วยก็เลยเป็น4ก็จะเล่นด้วยกันก็เลยทำให้รู้จักกันจากตรงนั้นมันมีทริปนึงที่เกาะยาวน้อยคือแคทอะแพลนจะไปกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วแฟนแคทอะเขาอยากไปอยู่แล้วแต่พอดีแก๊งเพื่อนเขาแคนเซิลด้วยความที่เพื่อนแคทอะเป็นคนนอนยากเราก็เลยจองแบบ two bedroom ใช่ไหมคะแล้วแคทก็แรนดอมชวนคนนู้นคนนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาจอยเราก็จะได้แชร์ค่าห้องก็จะได้ลดคอสเราก็ไม่ได้ตั้งใจชวนเขาหรอกนะก็คือชวนเล่นๆแต่เขาดันมา
ไม่รู้ว่าตอนนั้นชอบแคทแล้วหรือเปล่าไม่แคทว่าเขายังไม่ได้ชอบตอนนั้นแล้วเขาก็ได้มาด้วยการเสร็จมันมีอยู่คืนนึงที่เขามาบอกเราทีหลังแฟนแคทมาบอกแคททีหลังว่าแคทนอนดิ้นคือแคทเป็นคนนอนดิ้นแล้วก็ชอบละเมอแล้วแคทอ่ะพลิกมือไปเจอเดิมมือเขาเพราะเขามาบอกเราทีหลังเราแฟลชแบ็กกลับไปเพราะว่าทริปนั้นอ่ะบางโมเมนต์รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องเขินเราอ่ะเขาต้องแอบชอบเราแน่ๆเลยเออแล้วทริปนั้นมันเป็นทริปที่ดีมากเรา3คนก็เข้ากันได้แคทเพื่อนแคทแล้วก็แฟนก็คือเข้ากันได้สนุกทำกิจกรรมหลายอย่างพอรู้สึกว่าเขาอ่ะแอบชอบเราอ่ะเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วถ้าเราปฏิเสธแล้วถ้าเขามาขอเป็นแฟนหรือว่ามาจีบเราอย่างเปิดตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้เขาเสียใจเนี่ยต้องโดนเตะออกจากแก๊งเทนนิสแน่เลยก็เลยแบบว่าพยายามไม่คิดมากเรื่องนี้หลังจากทริปนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่เราเข้ากันได้คือ naturally เราก็เลยสนิทกันมากขึ้นแล้วเขาก็มีการแบบโทรคุยกับเราเกือบทุกวันแล้วก็พยายามชวนเราไปทำนู่นทำนี่ทำ activities ด้วยกันแต่เขาก็เนียนมากคือก็แบบชวนคนอื่นมาด้วยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่าแล้วเพื่อนไอ้คนที่แนะนำให้มาเล่นเทนนิสด้วยกันเขาก็เคยบอกว่าแฟนแคทเขาเป็นคนไนท์สิ่งอยู่แล้วเขาไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษแล้วแคทเอาจริงแคทก็ว่าแคทไม่ได้คิดว่าเขาชอบเพศเดียวกันเขาก็ดูเป็นผู้หญิงปกติเขาไม่ได้ดูเป็นทอมหรืออะไรก็ตามตัวแคทคิดว่าเขาเป็นคนเข้าหานะคะแต่ว่าเขาถ้าไปถามเขาก็จะคิดว่าแคทไปอ่อยเขาก่อนตอนที่แคทนอนดินแล้วเอามือไปแฝะเขาใช่แต่ว่าเขาหาค่ะไม่จีบใครก่อนค่ะถ้าถามว่ารู้ตัวตอนไหนว่าชอบเขาเนี่ยตอบไม่ถูกเลยอะเพราะว่าคิดว่าจิตใต้สำนึกน่าจะชอบเขามาสักพักแล้วแต่ไม่ยอมรับตัวเองเพราะว่าเรามีฟิกซ์มายด์เซตด้วยความที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีอนาคตเราก็เลยพยายามที่จะแบบเฮ้ยเราไม่ได้ชอบเขาแต่มันมาเด่นชัดขึ้นเพราะว่าเขาก็เริ่มเปิดตัวมากขึ้นด้วยเขาเริ่มทำให้มันชัดเจนมากขึ้นเราเริ่มรู้แหละไม่ธรรมดา you ไม่ได้ nice to everybody like that actually he's nice to everybody แต่ว่าเขาแบบไม่มีทางที่จะแบบ get intimate with friends คือเขาก็แบบมีมาจับมือจับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเราว่าเราชอบเขาตอนไหนซึ่งตอนนั้นคืองงและอึ้งมากเพราะว่ามันเหมือนโดนมัดมือชกเหมือนเขาจับได้ว่าเราชอบเขาตอนนั้นแหละที่แคทว่าเฮ้ยเราชอบเขาอะแต่ไม่อยากจะยอมรับมันอะทำไงอะ คือเราก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันว่าเป็นแฟนแต่ว่าก็คบกันแล้วแคทก็รู้สึกว่าแคทไม่รู้จะคิดกับมันยังไงแคทรู้สึกว่าเหมือนแคทเป็นเวอร์จินอีกครั้งนึงอ่ะแคทไม่เคยคบกับเพศเดียวกันมาก่อนแล้วเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเราไม่รู้เลยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถต้านทานความรู้สึกได้ ก็เลยโอเคคบได้แต่ก็บอกแฟนว่าอย่าไปบอกใครนะเพราะอีกใจนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนภายนอกรู้อ่ะเดี๋ยวจะไม่มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตแคทอีกเพราะแคทคิดว่าอันนี้มันช็อตเลิฟคือคิดว่ามันไม่ได้จะไปนานอะแล้วแคทก็มีเดดไลน์อยู่ในใจว่าแคทคงไม่ได้จะคบเขานานจริงๆตอนนั้นก็รู้สึกแย่นะรู้สึกแย่ที่มันไปต่อได้เนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเราได้นั่งคุยกันแล้วแคทก็บอกเขาว่าแคทไม่รู้เลยว่ามันจะไปยังไงคือถามว่าชอบไหมชอบก็คบๆไปดูก่อนแต่แคทไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วเขาพูดขึ้นมาเองว่าเขาบอกว่าเขาคิดไว้แล้วว่าถ้าแคทอยากแต่งงานก็แต่งได้เพราะเขาเป็น American citizen แล้วโมเมนต์นั้นคือแบบ this is new information ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเป็น American citizen แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากมีลูกก็มีได้เพราะเขาอยากมีลูกเหมือนกันคือกฎหมายไทยมันไม่รองรับเรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกันหรือว่าการมีลูกแต่ถ้าเขาเป็น American citizen เราไปทำได้ที่นู่นแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ที่นู่นอยู่แล้วฉะนั้นมันทำให้แบบเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้นี่มันเลยทำให้เรากล้าที่เราจะไปคุยกับเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาว่าเป็นเกย์เขาก็แบบบอกว่าแคท what are you talking about คือเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะไม่ใช่คนไทยเขาบอก what are you talking about this is 2022 anything is possible แคทแบบมันก็เลยแบบ
ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หลังจากนั้นเราก็เลยกล้าที่จะเปิดตัวแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นทำไมอ่ะก็ชอบคนนี้อ่ะเราเพศเดียวกันแล้วทำไมอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะเราอยากมีครอบครัวก็มีได้นี่ใช่ค่ะใช่เพราะเขาก็เกริ่นมาเองรู้สึกว่าง่ายขึ้นในเรื่องการแต่งงานแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกมาเองว่าเขาเป็น American citizen ฉะนั้นมันได้อยู่แล้วก็งงเหมือนกันนะคะเพราะว่าคบกันได้ไม่นานแล้วเขาก็เหมือนขอเราเขาบอกว่ามีอยู่วันนึงเขาก็แบบว่าไปดูแหวนกันไหมแล้วก็แบบฮะ you proposing ใครก็แบบตอนนั้นก็ดีใจมากแล้วก็คือไม่ลังเลเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเขามี potential ที่จะอยู่กับเราได้เพราะว่าเวลาเรามีปัญหากันอ่ะเขาแก้ปัญหากับเราได้ดีฉะนั้นก็เลยมั่นใจที่จะแต่งกับเขาไม่มีข้อสงสัยเลยสเต็ปต่อไปคือก็อยากมีลูกแคทก็อยู่ใน30กลางๆแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากจะรอไปมากกว่านี้ทั้ง2คนก็พร้อมฉะนั้น why not เลยอยากจะเริ่ม process IVFขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่เป็นเพศเดียวกันเราก็ต้องใช้ sperm donor แต่ที่ไทยเนี่ยมันกฎหมายมันยังไม่รองรับฉะนั้นเราก็ต้องไปทำที่อเมริกาแล้วเขาก็เป็นอเมริกันซิติเซนอยู่แล้วเขาก็มีเบสที่นั่นเราก็จะไปทำที่นั่นมันก็จะง่ายกว่าแล้วบังเอิญแคทกับแฟนเนี่ยเคยไปฝากไข่กันมาอยู่แล้วก่อนหน้าที่เราจะคบกันอีกนะคะแคทได้ไปฝากมาก่อนแล้วเขาก็ไปฝากตามแคทก็มีไข่ที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะไปปรึกษาคุณหมอที่นี่ว่าเราอ่ะจะเอาไข่ที่เนี่ยไปใช้ได้หรือเปล่าพอเราไปปรึกษาหมอที่เราฝากไข่กันไว้ที่ fertility clinic ที่เราฝากไข่ไว้เนี่ย bad news ก็คือใช้ไข่ที่นี่ไม่ได้มัน illegal ที่จะ transfer eggs to another country สรุปก็คือเราต้องไปเริ่ม process ใหม่ที่อเมริกาหมดเลยคือเริ่มตั้งแต่ฉีดฮอร์โมนแล้วก็ดึงไข่ออกมาผสมกับ sperm แล้วก็ฉีดกลับเข้าไปเพื่อที่จะทำให้แคทท้องกฎหมายของไทยเขายังไม่ซัพพอร์ตคนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแค่คิดว่ามันน่าจะทรานสเฟอร์ยากด้วยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิระดับหนึ่งด้วยอะค่ะแต่ว่าแค่ว่ามันเป็นเรื่องทางกฎหมายอะค่ะมันข้ามประเทศไม่ได้เพราะไม่งั้นมันอาจจะมีทราฟิกเรื่องทำลูกอะไรแบบอย่างผิดกฎหมายเยอะแยะมากฉะนั้นมันเขาเลยไม่ซัพพอร์ตด้านนี้อะค่ะจริงๆตัวแคทเองอ่ะก็ยังรู้สึกสตรีทอยู่เวลาแคทออกไปข้างนอกถ้าเห็นผู้ชายหล่อๆแคทก็รู้สึกว่า they are attractive แต่แคทก็ไม่ได้อยากคบกับเขาเพราะว่าแคทรักแฟนของแคทแคทชอบในตัวตนของเขาโดยที่แคทมองข้ามความเป็นเพศเดียวกันของเขานะคะคือเขาเนี่ยทำให้แคทเข้าใจคำว่ารักมันไม่มีขอบเขตจริงๆค่ะแล้วแคทก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้ LGBT หลายๆคนที่คิดว่าการคบกับเพศเดียวกันเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือมันไม่มีอนาคตนะคะโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วค่ะแล้วเราทำในสิ่งที่มีความสุขเราไม่ได้เบียดเบียนใครคนที่รักที่แคร์เราเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วเขาอยากเห็นเรามีความสุขและยอมรับกับตัวเราได้แน่นอนค่ะยังไงอ่ะแคทก็อยากให้ชาว LGBT ของเรานะคะช่วยเป็นแรงผลักดันนะคะให้กฎหมายไทยรองรับในการสมรสอย่างเท่าเทียมกันมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนที่เขาคบกับเพศตรงกันข้ามนะคะคนที่คบกับเพศเดียวกันอ่ะจะได้เป็นที่ยอมรับกับพ่อแม่เขามากขึ้นแล้วคนที่อยากจะมีครอบครัวจะได้มีครอบครัวได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วสารฝันได้เป็นจริงเหมือนที่แคทกำลังจะทำค่ะวันนี้นะคะแคทก็ได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะที่แคทไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตแคทนะคะยังไงแคทฝากเป็นกำลังใจหวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะถ้าใครมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้แล้วถ้าใครไลค์นะคะก็รบกวน subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ